เรามาดูกันที่ท่าทีของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยนายปลอดประสบสุรสวัสดีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองนะฮะได้พร้อมที่จะดำเนินการยื่นเรื่องร้องให้กับกกต.ตรวจสอบนายชาญวิทย์วิภูสิริผู้สมัครส.ส.กทม.เขต15พรรคพลังประชารัฐกับกรณีการถือครองหุ้นในกิจการสื่อมวลชนนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกคนนึงที่เป็นเจ้าของสื่อที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของสื่อซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อโดนหางเลขไปด้วยใช่นะซึ่งเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เพื่อให้กกต.พิจารณาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตดังกล่าวรวมทั้งให้กกต.ตรวจสอบนายชาญวิทย์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐซึ่งเฮ้ยถ้าตรวจสอบแบบนี้ก็มีผลถึงสถานะของพรรคนะฮะกกต.ต้องพิจารณาอาจจะมีขั้นอาจจะดำเนินการถึงขั้นยุบพรรคด้วยนะไก่ในแข่งเดียวกันนั่งจิกกันไงโดมิโนมันมาแล้วประเทศไทยประชาธิปไตยถึงไม่พัฒนาก็เพราะการจับผิดไร้สาระไปเรื่อยๆทำลายกันอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงและทำให้มันเป็นบรรทัดฐานไงตื่นขึ้นมาสักทีอย่างเงี้ยอย่าแกล้งกันเข้าใจแล้วว่าปัญหาคืออะไรแล้วร่วมกันสร้างประชาธิปไตยจริงๆไม่งั้นมันก็จับผิดกันไปมาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อไทยเขาก็ต้องเล่นแต่เพราะเขาต้องเล่นให้คนเห็นว่ามันมีการแต่ตามผมเนี่ยแต่ตามความรู้สึกผมตรวจสอบต้องตรวจสอบได้นะคุณปื้มถ้าคนไม่มีใครรู้มาก่อนไปรู้ว่ามีหุ้นและมีดำเนินคดีมีดำเนินสื่อจริงเนี่ยแต่ว่าในกรณีนี้รู้กันอยู่สิ่งที่น่าตลกก็คือว่าทุกคนที่โดนตรวจเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของสื่อเลยไม่มีใครเจ้าของส่วนเจ้าของสื่อจริงๆที่เล่นการเมืองกับสื่อก็มีก็มีไม่มีใครแต่อะไรได้นะฮะไม่มีใครแต่อะไรได้นะฮะนะครับโยงไปถึงไหนบ้างอ่ะโยงไปภรรยาไปถึงสามีจนไปถึงตัวประธานบริษัทด้วยนะผมคือต้องระวังเพราะจะคือโอเคอันนี้ต่อคุณฟินต่อครับนอกจากนายปลอดประสบแล้วนะครับคุณชูศักดิ์ศิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงกรณีของนายชันวิทย์นะครับว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองด้วยก็แสดงว่าการส่งผู้สมัครส.ส.ของพรรคดังกล่าวกระทำไปโดยกรรมการบริหารพรรคมีส่วนรู้เห็นรับรู้การส่งผู้สมัครไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนะฮะเราลองไปฟังเสียงคุณปลอดประสบและคุณชูศักดิ์ดูครับคณะกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นนะครับมันก็โยงใยนะฮะไปถึงอำนาจหน้าที่นะครับและการปฏิบัติอันชอบหรือไม่ชอบนะครับของกรรมการบริหารพรรคและก็มีผลต่อสถานะของพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้ร้องขอให้กกต.ได้พิจารณาและนำเรื่องสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเพื่อยุบพรรคทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องตามกติกานะฮะของระบอบประชาธิปไตยนะฮะผมถึงได้เรียนแต่ต้นนะครับผมและเพื่อนๆคุยกันก็เพื่อจันลงความเป็นนิติรัฐของประเทศเพื่อสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคนะปราศจากการเบี่ยงเบนในการตัดสินนะครับในเรื่องที่เห็นว่าผิดนะเพราะนั้นก็ขอให้ทางพรรคพลังประชารัฐก็ดีคุณชันวิทย์ก็ดีนะหรือประชาชนทั่วไปก็ดีคิดว่าอย่าคิดนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทำลายเรื่องโกรธกันหรืออะไรกันนะครับผมทำหน้าที่ของผมนะครับเท่านั้นเองฉะนั้นก็ถือได้ว่าท่านถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนซึ่งโดยรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา42วงเล็บ3ถือว่าท่านเป็นผู้ต้องห้ามไม่ให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือเบื้องต้นเป็นข้อที่1ข้อที่2การที่บุคคลใดจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่บุคคลนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นและหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องลงนามส่งผู้นั้นลงสมัครรับเลือกตั้งพูดกันง่ายๆก็คือว่าต้องผ่านกรรมการบริหารอนุมัติให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเป็นผู้สมัครและเมื่อปรากฏว่าคุณชันวิทย์ก็เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นเสียด้วยในเวลาเดียวกันก็แสดงว่าการอนุมัติการส่งผู้สมัครไปนั้นกระทำไปโดยกรรมการบริหารก็แสดงให้เห็นว่ากรรมการบริหารทั้งหลายมีส่วนรู้เห็นมีส่วนรับรู้
ส่งผู้สมัครไปโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายแม่อันนี้ต้องขออภัยนิดหนึ่งนะไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของท่านเลยในเรื่องนี้ครับนะฮะเพราะว่าหนึ่งนี่ก็คือการก็เอาเกลือจิ้มเกลือใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่ามันทำให้มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ผมจะพูดด้วยความสัตย์จริงฮะคนที่ลงไม่มีใครอยากยิ่งชนะเนี่ยนะฮะไม่มีใครอยากถูกตัดสิทธิ์หรอกครับมันอาจจะเผลอเลออาจจะพลาดกันไปได้ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องตรวจสอบไม่ใช่นะต้องตรวจสอบแต่ตรวจสอบแล้วถ้าพบว่าเป็นจริงก็คือมีธุรกิจสื่อจริงก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ถ้าบอกว่ามีแค่ชื่อแต่แม้คุณจะไม่ได้ดำเนินการธุรกิจสื่อเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่สมควรที่จะต้องได้รับโทษนะครับและพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยต้องเป็นธรรมหน่อยมันต้องเป็นธรรมกว่านี้แล้วถ้าฝั่งนู้นเล่นอย่างนี้แล้วเพื่อไทยบอกก็จะเอาอย่างนี้บ้างอันนี้ผมไม่เห็นด้วยในจุดยืนยกเว้นแต่ว่านี่คือการชี้ให้เห็นว่าฉันจะใช้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยไปวัดเธอบ้างและดูซิว่ากรรมการจะเอียงหรือไม่เอียงอันนี้ผมเข้าใจเขาอาจจะต้องการชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการเลือกปฏิบัติแค่นั้นแหละเพราะว่าเพื่อไทยชอบเล่นบทจับผิดอยู่แล้วปกติอีกพรรคนึงชอบเล่นบทบาทนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงก็คือว่าจริงๆแล้วกฎหมายพวกนี้มันควรจะยกเลิกหรือเปล่าเพราะว่าคือต่อให้ถือหุ้นสื่อเนี่ยนะฮะมันจะเป็นจะตายไหมคือมันจะเป็นจะตายไหมมันมีปัญหาตรงไหนฮะเนี่ยแล้วสำหรับคนที่เรารู้กันอยู่อะว่าถือแล้วก็มีอิทธิพลมีสื่อมีสื่อหลายสื่อเพราะเขาไม่ได้ถือไงไม่โดนไอ้กฎที่นี่ถามว่าคนที่เขาพลาดเนี่ยเรื่องกฎใช่ไหมกฎหมายพวกนี้มันล้าสมัยมากหรือคุณถือแล้วคุณเป็นเจ้าของป้ายอีกเจ็ดเลยไม่ทุกทีคุณให้ลูกน้องถือแล้วคุณไปตั้งพรรคก็ได้ไม่คุณปื้มมันไม่ได้ล้าสมัยนะแต่มันเพิ่งเกิดมาเมื่อปี50ก็ปีนี้ไม่มีการประเทศอื่นเขาไม่มีการไอ้กฎหมายอย่างนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาไม่มีการคือมันไม่ใช่เรื่องเลยซึ่งมันมีไว้เพื่อเอามาใช้ในการจับผิดนักการเมืองแค่นั้นนั่นแหละแล้วถึงเวลาคุณจับผิดคนซึ่งไม่ได้ทำผิดเพราะปัญหามันอยู่ที่กฎหมายด้วยและปัญหาอยู่ที่ผู้บังคับใช้และองค์กรอิสระและบรรดานักร้องที่คิดว่าตนเองโอ้โหโก้เท่คุณสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติตรงไหนฮะในการจับผิดชาวบ้านไปวันๆคุณทำให้อะไรมันดีขึ้นคุณจับผิดคนที่เป็นเจ้าของสื่อเหรอที่เขาเล่นการเมืองกับสื่อเหรอคุณไม่กล้าแตะพวกนั้นหรอกคุณกล้าจริงคุณร้องพวกนั้นดิก็แค่คุณก็ได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าคนนี้ซวยไปด้วยคนนี้ครับคนนี้ซวยไปด้วยเขาเป็นด้วยคุณชาญวิภูสุริครับกรรมการบริหารพรรคนะฮะแล้วก็เป็นว่าที่ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐเมื่อสักครู่นี่แหละครับโพสต์เฟซบุ๊กออกมาชี้แจงกรณีมีการไปร้องกกต.ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสื่อหรือเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์คุณชาญวิทย์เนี่ยออกมาอธิบายนะครับข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวผมถือหุ้นในบริษัทซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอยู่ด้วยโดยได้ดำเนินธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์มากว่า20ปีนะครับโดย20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยดำเนินธุรกิจอื่นใดนอกจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าตอนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยนี่นะครับนี่คือประเด็นทุกๆบริษัทเนี่ยหลายๆบริษัทเขามักนิยมจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทในบริคลสนธิไว้แบบครอบจักรวาลคนนี้เขาไม่ผิดอะไรเช่นเดียวกันกับอนาคตใหม่ทุกคนที่โดนร้องเรื่องนี้ซึ่งครอบจักรวาลไม่ผิดเลยสักคนมันก็รวมไปถึงการบริการด้านสื่อมวลชนด้วยใช่ทั้งหมดนี้มันไร้สาระถ้าคนเข้าใจการประกอบธุรกิจเนี่ยเขาไม่มานั่งร้องเรื่องพวกนี้ครับแล้วโทษทีเวลาเถียงกันแล้วคุณอ้างศาลนะฮะอย่าอ้างฮะมันอ่อนฮะมันสะท้อนว่าอยู่กับประเด็นของคุณชันวิทย์นี้ผมโอนะเขาบอกว่านะครับอีกทั้งในความเป็นจริงนะฮะการประกอบธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์อ่ะคุณปื้มหรือสื่อมวลชนเนี่ยถ้ามีอยู่ในบริคลสนธิและถ้าคุณไปทำจริงคุณต้องมีขออนุญาตต่างหากมันไม่ใช่นิสัยทำก็ทำได้เลยมันมีไลเซนส์เพราะฉะนั้นมันมีไลเซนส์ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเขาไม่เคยมีและไม่เคยขออนุญาตบริษัทก็ไม่เคยเข้าประมูลช่องทีวีคลื่นวิทยุสื่อสารมวลชนอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอธิบายได้แค่นี้จนถึงข้อเท็จจริงส่วนการพิสูจน์เรื่องนี้คงเป็นเรื่องของดุลพินิจของหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหากผลการพิจารณาสุดท้ายออกมาเป็นเช่นใดก็จะยอมรับผลโดยไม่มีข้อโต้แย้งไม่ต้องยอมรับผลก็ได้คุณคือคุณต้องเห็นเข่งที่ทำให้นักการเมืองทุกคนมานั่งจิกกันที่ divide ประชาชนรวมพลังกันเอาเข่งนั้นออกโยนทิ้งไปแล้วยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยด้วยกันนั่นควรจะเป็นบทเรียนของคุณจากการที่พรรควันนี้โดนจับผิดได้จากกฎหมายซึ่งไร้สาระเหมือนกันแบบที่อีกฝ่ายโดนครับคุณตาสว่างสักทีพูดง่ายเวกอัพ